สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับแอดมินมังกรอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับเจ้า Isuzu D-Max Blue Power คันนี้นะครับเป็นรถปี2022นะครับแต่ผลิตปี2021นะครับเกิดปี2022คันนี้มาในโทนสีเทาแลมโบนะครับเอาใจวัยรุ่นหลายๆคนเลยนะครับคันนี้เป็นตัว L นะครับลูกค้ามาดูกันที่ด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับไฟหน้าเป็นเอกลักษณ์มากนะครับสำหรับ Isuzu นะครับจะมีไฟ Daylight นะครับล้อมรอบนะครับไฟหน้ามาให้เป็นแบบไฟโปรเจคเตอร์แล้วนะครับลูกค้าอันนี้ก็ตัวเป็นตัวแคปนะครับเป็นตัว L เหมือนกันนะครับลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยนะครับตามมาด้านหลังนะครับเป็น4ประตูตัว S นะครับลูกค้าแต่งมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับมีมาให้เลือกนะครับทั้งแคปทั้ง4ประตูเลยนะครับเดี๋ยวมาชมคันนี้กันต่อนะครับกระจังหน้านะครับเป็นตัวโครเมียมตัดกับสีเทานะครับลูกค้าแล้วก็ตัวรับลมเข้าก็จะเป็นสีดำนะครับเป็นชั้นๆนะครับแล้วก็ตัวครอบโลโก้นะครับเป็นไทเทเนียมมาให้เรียบร้อยนะครับตัวครอบโลโก้อีซูซูของเรานะครับด้านล่างนะครับตรงนี้ก็จะมีไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยนะครับทรงหล่อๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับมาดูกันที่ด้านข้างของตัวรถกันบ้างนะครับลูกค้าดูนู่นครับดูนู่นสวยไหมครับคันนั้นคันนั้นนะครับจัดทรงมาให้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนแม็กจัดทรงมาให้เรียบร้อยคันนั้นเป็นตัวสเปคแคปนะครับเป็นตัว L เหมือนกันนะครับลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องของคันนี้นะครับนี่เลยห้องเครื่องนะครับใหม่มากนะครับลูกค้าคันเดิมนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับไม่มีชนนะครับตรงนี้จะเป็นตัวดักฝุ่นนะครับเข้ากองอากาศติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าตรงรุ่นเลยนะครับ All New Isuzu D-Max นะครับลูกค้าฝาครอบเครื่องเดิมนะครับคันนี้รู้สึกว่าจะเปลี่ยนท่อมานะครับลูกค้าเปลี่ยนท่อมาให้นะครับแล้วก็มีระบบเบรก ABS มาให้ทั้ง4ล้อนะครับตรงนี้เลยโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวห้องเครื่องนะครับคันนี้รถมือเดียวนะครับลูกค้าขับไปเพียงแค่ 13,000 กิโลเท่านั้นเองนะครับลูกค้าออกมา3เดือนปล่อยยึดเลยนะครับสำหรับคันนี้มาดูกันที่ด้านข้างครับคันนี้เปลี่ยนล้อแม็กนะครับเป็นแม็กเดียวขอบ18มาให้เรียบร้อยนะครับตรงก้านเป็นสีดำนะครับจัดกับสีลุ้งนะครับแล้วก็ปัดเงามาให้เรียบร้อยนะครับสำหรับตรงขอบของล้อแม็กนะครับสำหรับยางคันนี้นะครับก็เปลี่ยนมาให้ใหม่เช่นเดียวกันนะครับยางคันนี้เปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะครับเป็น255 50R18นะครับสำหรับยางคันนี้นะครับมาดูกันที่ตัวกระจกมองข้างกันบ้างนะครับกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับลูกค้าแล้วก็มีไฟเลี้ยวปลายกระจกมาให้เรียบร้อยนะครับจะเป็นเส้นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นไฟ LED นะครับมีคิวกันสาดมาให้เรียบร้อยนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็มีกันรอยเป็นโครเมียมมาให้ด้วยนะครับที่เปิดประตูก็เป็นโครเมียมเช่นเดียวกันนะครับด้านล่างมีบันไดเหยียบมาให้ด้วยนะครับคันนี้เป็นตัวไฮแลนเดอร์นะครับลูกค้าอยู่ตรงนี้เลยมาดูกันที่ด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังนะครับเปลี่ยนล้อแม็กมาให้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ไฟท้ายคันนี้นะครับได้มาเป็นไฟ LED นะครับแล้วก็ตัวโคมนะครับด้านบนจะมีไฟเลี้ยวมาให้ด้านล่างจะเป็นไฟถอยนะครับตัวที่เปิดกระบะนะครับจะเป็นโครเมียมมาให้นะครับมาพร้อมกับกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับลูกค้าแล้วก็มีกันชนท้ายนะครับสามารถเป็นบันไดได้ด้วยนะครับแข็งแรงพอสมควรนะครับลูกค้าสำหรับบันไดด้านหลังนะครับเดี๋ยวเรานะครับมาชมท่อกันนะครับคันนี้เปลี่ยนท่อมาให้ทั้งสิ้นนะครับเป็นของ RM Racing นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาชมเสียงท่อกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเสียงท่อของดีแม็กคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมด้านในกันบ้างนะครับเอาขับไปก่อนให้เขาไปก่อนลุบๆๆๆๆๆลุบๆๆๆทางในก็ชื่อเข้าเหมือนนี่
ถ่าย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 ฟูสวยๆถ่ายถ่ายถ่ายนี่ถ่ายถ่ายรถถ่ายรถถ่ายรถรถเข้าออกตลอดนะครับลูกค้าเสียงท่อไม่ได้ถ่ายทั้งไม่ได้ไม่ได้ถ่ายทั้งอ่ะชมรถไปหลายคันแล้วนะครับมาชมอันไหนคันนี้กันบ้างรถเข้าออกไม่หวัดไม่ไหวเลยนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันก่อนนะครับคันนี้ที่รถกระจกฝั่งคนขับเป็นแบบออโต้นะครับลูกค้าใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็มีที่รถกระจกมาให้ทั้ง4บานเลยนะครับล็อกกระจกได้นะครับล็อกประตูได้นะครับแล้วก็มีที่ปรับกระจกมองข้างนะครับแยกซ้ายขวามาให้เรียบร้อยปรับได้4ทิศทางเลยนะครับถัดเข้ามาด้านในนะครับถัดเข้ามาด้านในนะครับตรงนี้จะมีที่ปรับนะครับระดับของตัวไฟนะครับสามารถปรับได้3ระดับเลยนะครับด้านล่างก็สามารถดึงออกมาได้นะครับเกียร์พ่วงซองบุหรี่นะครับไฟเช็คได้นะครับตรงนี้นะครับสำหรับท่านใดที่สูบบุหรี่ด้านล่างเราจะมีที่เปิดตัวห้องเครื่องนะครับแล้วก็ที่เปิดฝาถังน้ำมันนะครับด้านบนก็จะมีช่องวางแก้วน้ำซ่อนอยู่นะครับเพียงเรากดลงไปนะครับมันก็จะเด้งออกมาแบบนี้เลยนะครับด้านบนก็จะมีแอร์มาให้เรียบร้อยนะครับตัวพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเลือกโหมดต่างๆสั่งการด้วยเสียงได้รับสายวางสายโทรศัพท์ได้ปกตินะครับมาดูกันที่หน้าปัดนะครับอย่างที่บอกไปนะครับคันนี้รถมือเดียวนะครับขับเพียง 13,000 กิโลเท่านั้นเองนะครับรถมือเดียวนะครับลูกค้าออกมา3เดือนปล่อยยึดเลยนะครับสำหรับคันนี้อ่ะแล้วก็ตรงหน้าจอตรงนี้นะครับจะมีอุณหภูมิของตัวเครื่องยนต์นะครับความเร็วของตัวรถนะครับแล้วก็ปริมาณของน้ำมันนั่นเองนะครับวงกลมด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นวัดรอบเครื่องนะครับแล้วก็ด้านขวามือจะเป็นความเร็วของตัวรถเช่นเดียวกันนะครับลูกค้าอ่ะมาดูกันที่คอนโซลตรงกลางกันบ้างนะครับด้านหน้านะครับจะมีช่องเก็บของนะครับสามารถเก็บพวกพระเครื่องเครื่องรางของขลังได้นะครับลูกค้าแล้วก็จะมีปุ่มไฟฉุกเฉินนะครับเปิดใช้งานได้ปกตินะครับสำหรับตัวไฟฉุกเฉินของเรานะครับคันนี้เครื่องเล่นเสียงนะครับให้หน้าจอทัชสกรีนมากนะครับขนาดประมาณ 7-8 นิ้วนะครับลูกค้าสามารถเชื่อมต่อUSB นะครับ iPod ได้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะครับฟังวิทยุนะครับ FM AM ได้ปกตินะครับเดี๋ยวแอดมินนะครับจะเปิดเพลงให้ฟังสำหรับเครื่องเสียงคันนี้นะครับก็ยังแน่นอยู่นะครับลูกค้าเสียงดังฟังชัดนะครับสำหรับเครื่องเล่นเสียงตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีนาฬิกาบอกเวลามาให้ด้วยนะครับตรงหน้าจอนะครับแล้วก็ปุ่มเลือกเมนูนะครับมีให้ด้านล่างเลยนะครับมาต่อกันที่ระบบแอร์นะครับแอร์คันนี้นะครับสามารถปรับทิศทางได้3ทิศทางนะครับแล้วก็ความแรงของตัวพัดลมแอร์นะครับปรับได้4ระดับนะครับแล้วก็อุณหภูมิของตัวแอร์ก็สามารถปรับได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีช่องวางโทรศัพท์นะครับมาให้ด้านล่างตรงนี้นะครับสามารถวางโทรศัพท์ได้นะครับกระเป๋าเงินได้นะครับตรงนี้มาต่อกันที่ระบบเกียร์นะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับ6สปีดนะครับตัวหัวเกียร์หุ้มด้วยหนังสังเคราะห์สีดำนะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยนะครับมันจะมีสลักนะครับให้ดึงอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ดึงขึ้นนะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยผลักไปด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็ดันขึ้นนะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยนะครับจะมีเสียงเตือน3ครั้งนะครับแล้วก็พร้อมกับกล้องมองหลังนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์มาให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าสำหรับคันนี้นะครับมาดูกันที่เบาะคันนี้นะครับเบาะด้านหลังนะครับมีที่พักศีรษะมาให้3ที่นะครับพร้อมกับเข็มขัดนิรภัยนะครับมีมาให้เรียบร้อยนะครับตัวเบาะนะครับสามารถพับได้นะครับลูกค้าแค่ดึงตรงนี้นะครับมันก็สามารถพับเบาะได้แล้วนะครับเวลาพับเบาะด้านหลังลงมานะครับจะมีอุปกรณ์เปลี่ยนยางอะไรมาให้นะครับชุดแม่แรงนะครับแล้วก็อุปกรณ์เปลี่ยนยางมีมาให้พร้อมครบนะครับคันนี้เบาะคู่หน้านะครับเบาะคู่หน้าก็จะเป็นเบาะผ้าเช่นเดียวกันนะครับเป็นผ้ากำมะหยี่นะครับลูกค้าเบาะคู่หน้านะครับยังปรับ
ปแบบแมนนวลอยู่นะครับยังไม่ใช่ปรับแบบไฟฟ้านะครับลูกค้าก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับภายในของ Isuzu D-Max Highlander คันนี้นะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับกระบะ4ประตูนะครับ Highlander คันนี้มาในโทนสีเทา Lambo นะครับสีนี้นะครับมีคันเดียวในเต็นท์นะครับลูกค้าอยากได้ต้องรีบมาจัดรีบมาจองกันแล้วนะครับรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาไม่แท้ทุกคันไม่มีก้อนนะครับต้องมาที่ประเสริฐบนรุ่งเรืองสกลนครได้เลยนะครับสำหรับวันนี้แอดมินมังกรขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ